ได้มาร่วมชมความสามารถของน้องๆซึ่งในวันนี้เนี่ยน้องๆเหล่านี้มาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตนำเรียนตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะครับว่าเป็นกิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ878อำเภอของประเทศไทยค่ะก็เป็นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นจะมีในส่วนของความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับแล้วก็ความสำคัญของกิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการทั้ง878อำเภอนี้นะครับจะมีความน่าสนใจขนาดไหนวันนี้เราต้องคงจะต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีท่านสุชาติชายมันได้ให้เกียรติด้านบนเวทีเพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้พูดคุยถึงรายละเอียดของกิจกรรมนี้นะครับตอนนี้ต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานีนะครับสำคัญที่สุดครับพิธีกรหนุ่มหล่อสาวสวยทั้งสองท่านครับเราพบปะกันทุกคืนนะครับและขออนุญาตนะสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับจะเห็นว่าผมขึ้นมาวันนี้เนี่ยเขาถามว่าทำไมท่านท่องเที่ยวและกีฬาต้องพับแขนเสื้อทุกวันนี้ผมไม่ได้พับแขนเสื้อนะครับเนื่องจากว่าบ่าวดำอยู่ฝั่งนี้เนี่ยบ่าวดำนอกเหนืออยากเป็นดีเจแล้วเป็นพิธีกรแล้วบ่าวดำเนี่ยฝึกซ้อมมวยไทยสมัครเล่นมาด้วยนะครับผมเลยจำเป็นต้องเตรียมพร้อมนะฮะก็เอาแบบสบายๆครับง่ายๆนะครับเมื่อกี้นี้น้องบ่าวดำกับพิธีกรสาวสวยน้องเปิ้ลค่ะน้องเปิ้ลนะครับนั่งฟังทุกวันแต่จำชื่อยังไม่ได้นะครับน้องเปิ้ลได้บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมดีๆที่กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้สนับสนุนนะครับงบประมาณมาส่วนนึงครับไม่มากเล็กๆน้อยๆให้กับจังหวัดปัตตานีเพื่อนำกิจกรรมดีๆมาแสดงในงานแสดงสินค้าและของดีนะครับปัตตานีของเรานะครับก็อยากจะบอกพี่น้องว่าวันนี้ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นมีหน่วยงานอยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับหลายท่านนะครับเรียกหน่วยงานผมเนี่ยยังไม่ถูกก็ถือโอกาสนี้ที่จะบอกกล่าวว่าในจังหวัดปัตตานีมีหน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีผมเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะครับอีกหน่วยหนึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับชื่อย่อว่ากกท.คือการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนะแล้วก็จะมีหน่วยงานภาคีก็คือททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งในพื้นที่ของ3จังหวัดนั้นตั้งอยู่ที่นราธิวาสนะครับ2หน่วยงานของกรมพลศึกษาไม่ได้สังกัดอยู่ในพื้นที่คือกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยวจึงให้หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมแทนของกรมนะครับวันนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีนำภารกิจของกรมพลศึกษานะครับมาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนครับกรมพลศึกษานั้นดูแลกีฬามวลชนและกีฬาพื้นฐานในคำว่ามวลชนนะครับก็จะมีเรื่องของนันทนาการนะฮะซึ่งเป็นไปตามชื่อเลยครับวันนี้กรมพลศึกษาได้สนับสนุนงบประมาณไปให้กับ878อำเภอเพื่อให้นำเสนอในเรื่องราวที่เยาวชนนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนะครับซึ่งใช้คำว่าเยาวชนต้นกล้านันทนาการนะกรมรักษาให้งบประมาณไปครับ878อำเภอให้ทุกอำเภอนั้นไปเฟ้นหาน้องๆเยาวชนที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับด้วยการละเล่นนะครับด้วยการแสดงด้วยการวาดภาพนู่นนี่นั่นต่างๆและท้ายที่สุดแล้วน้องๆเยาวชนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเพราะตัวนันทนาการนั้นจะนำไปสู่เรื่องราวของความรักความสามัคคีนำไปสู่เรื่องราวดีๆนะครับไปสู่ความว่าประเพณีต่างๆนะครับและท้ายที่สุดแล้วน้องๆเยาวชนเหล่านั้นก็จะสามารถนำเอานันทนาการนี้มาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้อย่างที่เราเห็นครับการฟ้อนรำเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นนันทนาการนะครับการเล่นดนตรีก็ถือว่าเป็นนันทนาการนะครับ
การแสดงศิลปะก็ถือว่าเป็นนันทนาการนะครับนั้นทุกๆอย่างที่น้องเยาวชนทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดก็แล้วแต่ที่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับตนเองไม่ได้สร้างความเสียหายกับสังคมครอบครัวและประเทศชาติสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นนันทนาการแทบทั้งสิ้นดังนั้นวันนี้ครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีจึงได้นำเยาวชนนะครับที่มีความรู้ความสามารถมาแสดงบนเวทีแห่งนี้ให้กับพี่น้องผู้ปกครองประชาชนทุกคนได้รับชมและรับทราบกันนะครับนี่คือเรื่องราวของวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนต้นกล้านันทนาการครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีท่านสุชาติชายมันต้องขอเสียงปรบมือท่านอีกสักครั้งหนึ่งครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะซึ่งค่ำคืนนี้ค่ะนะคะอย่างที่ท่านได้บอกค่ะว่ากิจกรรมนันทนาการเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะมีหลากหลายกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้ประโยชน์ให้ความสุขนะคะทั้งผู้ที่รับชมรวมถึงผู้ที่แสดงด้วยนะคะก็รอติดตามกันได้คำว่านันทนาการนะครับอาจจะเป็นคำของการใช้ภาษาทางราชการเอาง่ายๆเลยสมมติว่าเวลาเราเรียนหนังสือในโรงเรียนนะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของวิชาการก็คือวิทย์คณิตอังกฤษสังคมภาษาไทยแต่ก็จะมีวิชากิจกรรมกิจกรรมนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของนันทนาการนี่แหละนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ EQ แต่ถ้าวิชาการก็คือ IQ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจบไปแล้วเราไปทำงานแล้วเราต้องไปเจอกับบุคคลที่ร่วมงานกับเราในสังคมเรามักจะต้องใช้EQ มากกว่า IQ ด้วยซ้ำไปนะฮะนั่นหมายความว่าวิธีการในการอยู่กับคนในสังคมให้มีความสุขนะครับเรื่องของการควบคุมอารมณ์เรื่องของการทำอย่างไรให้เรามีความสุขกับการทำงานในองค์กรนั้นๆล้วนแล้วต้องใช้ EQ และนั่นคือสิ่งที่ได้รับจากการนันทนาการนะครับมันสร้างไปถึงสุขภาพจิตที่ดีใช่ครับพอมาถึงตรงนี้บ่อดำขออนุญาตนิดนึงขอเวลาสักเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆเอาเป็นว่าขอแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเพราะว่าพี่นี่ถนัดมากๆใช่ครับ บ่อดำจบการศึกษาแผนกวิชาการบัญชีครับซึ่งถ้าท่านดูแล้วบัญชีกับการที่จะต้องมายืนเป็นนักพูดแบบนี้มันคนละฝั่งกันเลยนะฮะมันคนละฝั่งแต่ในโรงเรียนหรือในวิทยาลัยอาชีวะปัตตานีที่บ่อดำจบมาเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสหรือมีเวทีในการทำกิจกรรมนันทนาการนี้แล้วมันหล่อหลอมและฝึกฝนตัวเราเองจนเราสามารถที่จะกลายมาเป็นนักพูดนักประชาสัมพันธ์แล้วทำกิจกรรมต่างๆได้นี่คือผลจากนันทนาการใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมันสร้างเป็นอาชีพและรายได้หลักเลยซึ่งตอนนี้บ่อดำไม่ได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่บัญชีไม่ดีนะครับแต่เพียงแค่ว่าเรามาค้นพบตัวเราเองว่าจริงๆแล้วที่เราเรียนมากับสิ่งที่เราได้มาจากประสบการณ์เรารักประสบการณ์และงานนี้มากกว่าก็เลยยึดเป็นอาชีพหลักและนี่คือสิ่งที่เห็นชัดเจนว่านันทนาการสามารถสร้างงานสร้างรายได้และสร้างอาชีพที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนอกเหนือจากการพูดคุยจับไมค์นะคะเป็นพิธีกรแล้วเนี่ยในเวทีต่างๆเนี่ยเราสองคนยังมีอาชีพที่รับเสริมซึ่งก็เรียกว่าสันทนาการนันทนาการนะรวมถึงสันทนาการเนี่ยตรงมากๆนั่นก็คืออย่างไปเป็นนำทัวร์นำเที่ยวต่างๆนะคะก็ต้องใช้ความสามารถในการแสดงพูดคุยนะสร้างความสุขนะคะให้ทุกคนนะคะใช่ครับนี่คือผลจากการที่เราได้รับจากนันทนาการฉะนั้นในวันนี้บุตรหลานของท่านนะครับนะฮะที่สนใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากให้ทุกท่านได้ส่งเสริมนะครับกิจกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการร้องรำทำเพลงนะครับแม้แต่การทำอาหารใช่ครับการเล่นดนตรีหรือแม้กระทั่งเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านทั้งหมดนี้ก็เลยในวันนี้ทางการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีได้มีการเฟ้นหาน้องๆมาทั้งหมด7ทีมด้วยกันที่จะนำมาแสดงให้ทุกท่านได้เห็นว่านี่คือผลจากนันทนาการนะครับเลยกลายเป็นกิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการทั้ง878อำเภอซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทั้ง12อำเภอในจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับเอาละครับเราได้ทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับได้พบกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้น้องเปิ้ลเราจะได้มีการเปิดการโชว์การความสามารถของเยาวชนต้นกล้านันทนาการนะครับ
สิ่งแรกหรือกิจกรรมแรกที่เราจะโชว์ในวันนี้นะครับจากสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับน้องเปิ้ลเราจะมีการโชว์การเชิดสิงโตก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆคิดว่าคงจะพร้อมแล้วด้านหลังเวทีและท่านผู้มีเกียรติก็จะได้ชมความสามารถของน้องๆซึ่งเป็นผลจากกิจกรรมนันทนาการทั้งสิ้นนะครับน้องเปิ้ลครับก็ตื่นเต้นดีนะเราจะได้เห็นความสามารถถือว่าเป็นอีกเวทีนึงที่เราจะได้เห็นเยาวชนนะคะเด็กๆที่มีความสามารถในพื้นที่ปัตตานีบ้านเราเนี่ยแหละนะคะจากที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นเลยค่ะวันนี้เนี่ย Facebook ก็ไลฟ์สดด้วยนะคะบนเวทีหน้าเวทีเองก็มาให้กำลังใจกันเยอะเราจะได้เห็นลูกหลานของเราค่ะว่ามีความสามารถขนาดไหนนะคะกับโชว์แรกค่ะพี่บ่าวดำเปิดตัวกันเลยดีกว่าค่ะเอาละครับสำหรับโชว์แรกนะครับเป็นการเชิดสิงโตจากสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานีขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆ ด้านบนเวทีครับ
เอาละครับจบลงไปเรียบร้อยในส่วนของการเชิดสิงโตนะครับจากน้องๆสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานีครับค่ะก็เป็นกิจกรรมโชว์แรกนะคะใช่ครับในส่วนของการเชิดสิงโตนะครับถือเป็นประเพณีการเต้นรำอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมจีนนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียด้วยซึ่งผู้ที่แสดงเรียนแบบการเคลื่อนไหวของสิงโตนะครับก็หนึ่งตัวก็จะมีผู้แสดงอยู่สองคนแล้วก็ต้องมีการสอดคล้องกันนะน้องเปิ้ลนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาเหมือนกับสิงโตตัวนั้นเนี่ยมีชีวิตจริงๆแล้วก็ดูน่ารักนะครับแล้วก็ในส่วนของการแสดงเชิดสิงโตนั้นนะครับชาวจีนจะมีความเชื่อในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีแล้วก็อาจจะแสดงในโอกาสสำคัญเช่นในส่วนของการเปิดตัวธุรกิจนะครับแล้วก็งานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษหรืองานมงคลสมรสและเขาบอกว่าผู้ที่ได้รับชมการเชิดสิงโตจะมีความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาภโชคเบอร์โชคหวยรวยกันทั่วหน้าอ่ะปรบมือดังๆหน่อยครับสำหรับคนที่จะถูกหวยในงวดนี้นะคะเป็นชุดการแสดงแรกนะคะจากน้องๆสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานีนะคะนะครับสุดยอดมากนะฮะสุดยอดมากถือว่าน้องๆนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการที่จะฝึกซ้อมเพราะเกิดเป็นทักษะแล้วก็มีความชำนาญน้องเปิ้ลหลังจากนั้นก็จะมีคณะเห็นไหมครับแล้วก็สำหรับใครที่จะเปิดธุรกิจใหม่หรือมีงานในการเชิดสิงโตนะครับก็จะได้มาจ้างน้องๆเพื่อที่จะเป็นการสร้างรายได้เสริมอย่างที่ท่านท่องเที่ยวได้บอกไปใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสให้กับเด็กๆได้มีรายได้เสริมนะคะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะได้สร้างความสุขให้กับผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆของเยาวชนในพื้นที่ที่ควรจะสนับสนุนต่อไปนะคะใช่ครับ